เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะประจำช่วงวันที่11ถึง20พฤษภาคมนี้นะคะการทำนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ Timestamp จะอยู่ใต้ Description Box แล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะคะมาเริ่มกันที่พาร์ทคนโสดกันเลยสถานการณ์ความรักคนโสดเป็นยังไงดาวถ้วย Empress 1ไม้3ถ้วยแล้วก็ King เหรียญอ่ะขยับนิดโอเคคนโสดนะบอกตัวว่าคุณมีเกณฑ์ได้เจอคนใหม่ๆเนี่ยผ่านจากกลุ่มสังคมนะคะเพื่อนของเพื่อนอาจจะไปเจอเพื่อนของเพื่อน virtual friend ต่างๆนะคะหรือบางคนเนี่ยมีเกณฑ์อาจจะพบปะสังสรรค์จากงานสังสรรค์งานฉลองนะคะมีเกณฑ์ได้เจอคนใหม่ค่อนข้างจริงๆเราออกแนวถูกใจด้วยนะออกแนวถูกใจลันลาแบบว่าคือคุณรู้สึกเหมือนคุณได้เพื่อนใหม่ด้วยแล้วก็ในกลุ่มเพื่อนใหม่เนี่ยมันมีความแบบพิเศษบางอย่างจากคนคนนี้นะคะชาว LGBTQ ค่อนข้างเด่นมากๆนะคะค่อนข้างเด่นมากเลยจะมีเสน่ห์ต่อเพศเดียวกันด้วยนะคะคือช่วงนี้คุณรู้สึกว่าฟูลฟิลตัวเองมากอะคือทั้งเรื่องงานนะคะการเงินเรื่องการใช้ชีวิตค่อนข้างดีเลยอะหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอกับคนที่จะมาซัพพอร์ตคุณด้วยนะคะคุณอาจจะเจอกับผู้หญิงที่เป็นสายเปย์หรือเป็นเจอกับผู้ชายที่เป็นสายเปย์ก็ได้นะคะทีนี้คนคนนั้นนะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้างดูสิ High Princess 7ไม้เขาน่าจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นเหมือนแบบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่ก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะได้มาเจอคุณแต่เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่มีประเด็นปัญหานะคะทะเลาะกันบ่อยไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะมีแบบการเรียกร้องบางอย่างแล้วมองว่าตัวเขาน่าจะพอมาเจอคุณอ่ะมันเหมือนเป็นจุดที่ทำให้เขารู้สึกโอเคไม่ทนละเดินออกมาดีกว่าเพราะเดินออกมาปุ๊บเจอคุณปั๊บนะคะมันเป็นการเริ่มใหม่แบบจบปุ๊บประตูเปิดคนรอต่อคิวหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะนะคะ move on ค่อนข้างไวมีใหม่ค่อนข้างไวน่าจะเจอคุณปุ๊บก็คือ move on เลยนะคะ move on จากคนเก่าจากคนที่เพิ่งจะมีประเด็นกับความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะวุ่นวายมากนะคะเขารู้สึกว่านอกจากไม่แฮปปี้อาจจะจบไม่สวยเท่าไหร่ด้วยอาจจะเป็นการยุติที่ไม่ค่อยสวยงามนะคะปวดหัวเลยสำหรับเขาแต่มาเจอคุณปุ๊บมันเหมือนได้แบบชีวิตใหม่อะไรเงี้ยนะชีวิตใหม่เวอร์เดี๋ยวเรามาดูว่าความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อเราเป็นยังไงนะคะพัดน้ำในถ้วย3ถ้วยเห็นไหมเจอจากงานสังคมจริงๆแล้วเขามองว่าแบบคุณดูเป็นคนที่โดดเด่นเลยอะในกลุ่มสังคมนั้นในกลุ่มที่เขาเจอคุณดูโดดเด่นมากคุณดูมีเสน่ห์มากเขาตกหลุมรักเลยตกหลุมรักเลยเวอร์นะคะอยากจะคุยอยากจะทำความรู้จักคุณอยากจะแบบเข้ามาสนิทสนมคุณแบบว่าอย่างรวดเร็วอะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะคะความรู้สึกเขาก็ไหลไปอย่างเร็วมากๆเหมือนกันจนลืมไปเลยว่าฉันเพิ่งเฮิร์ตมาฉันลืมไปเลยอะไรแบบเนี้ยนะเขาลืมไปเลยว่าเพิ่งเฮิร์ตมาคุณคือคนที่เข้ามาทำให้โลกของเขาสดใสอีกครั้งหนึ่งคุณเป็นคนที่ทำให้เขาได้รู้ว่าเขาต้องทำยังไงหรือไปยังไงต่อกับชีวิตทำให้เขาตัดกับคนที่อีลุงตุงนังคนนั้นน่ะได้ง่ายมากนะคะได้ง่ายขึ้นมากๆอาจจะมีปัญหาเรื้อรังกันมาสักระยะหนึ่งกับคนนั้นของเขานะคะแต่ทุกอย่างมันก็จบได้อย่างง่ายๆได้อย่างรวดเร็วมุกอ่อนได้ก็เร็วเช่นกันนะคะคุณบอกว่าเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนขับเคลื่อนเขาอะค่ะนะคะคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาล่ะหรือคุณจะได้รับรู้สตอรี่ของเขาด้วยนะคุณจะได้รับรู้สตอรี่ของเขาคุณมองว่าทุกอย่างมันเร็วเกินไปเร็วไปสักนิดคุณไม่ได้ตั้งตัวเลยว่าคุณมางานนี้นะคะว่าคุณแบบมาเที่ยวตรงนี้อะไรเงี้ยเราจะได้เจอคนคนนี้คุณไม่ได้คิดเลยไม่ได้วางแผนเลยไม่ได้คาดฝันเลยบอกกับว่าไม่คิดด้วยมั้งว่าเขาจะแบบมาจีบเราอะไรเงี้ยเพราะว่าดูจากทรงเขาดูเอ๊ะ
ไม่น่าจะโสดหรือเปล่าดูเขาแข็งดูเขาดูคูคูอ่ะเออเราไม่มองไม่ได้มองว่าแบบเขาต้องมาจีบเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันเป็นสถานการณ์กับความรู้สึกที่คุณเองก็ไม่ได้คาดฝันไม่ได้คาดคิดเลยนะคะเซอร์ไพรส์ลึกๆเป็นฟีลแบบเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวนะคะต่อไปบทสรุปค่ะคนโสดบทสรุปคนโสดนะคะเป็นยังไงเจ็บไหมสี่ด่างถ้าคุณอยู่นิ่งๆเงียบๆแบบตรงๆนะคุณจะไม่ได้เจอนะคุณต้องเปิดประตูออกมานะคะบางคนเนี่ยดวงมานะแต่เราไม่เปิดประตูออกไปรับมันก็ไม่ได้นะคะมันก็ไม่ได้แต่ถ้าถามว่าถ้าคุณพลาดคนนี้คุณจะเป็นยังไงก็ไม่จะเป็นยังไงนะคะคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากจะเป็นตัวเองอยากจะฟูลฟิลตัวเองอยากจะเติมตัวเองคุณค่อนข้างที่จะโฟกัสในความสุขของตัวเองที่ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องความรักก็ได้แต่ถ้าคุณเปิดประตูนะคะให้คนคนนี้เข้ามาหรือได้เจอกับคนคนนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งแบบแน่นไปอีกนะคะความสุขความสําเร็จความแบบความเติมเต็มความอิ่มเอมในชีวิตของคุณมันก็จะแน่นมากขึ้นนะคะแน่นกว่านี้แต่ได้คือคุณต้องเปิดประตูนะคุณต้องเปิดประตูให้คุณได้มาเจอนะคะถ้ามีเพื่อนชวนไปไหนก็ออกไปหน่อยนะคะออกไปหน่อยออกไปเจอเพื่อนฝูงหน่อยheart to heart conversation คุ้มค่าที่จะรอforgive and learning บางคนอาจจะมีบาดแผลนะคะทรามาในอดีตเกี่ยวกับคนเก่าๆคุณต้อง move on จากความรู้สึกจากประสบการณ์เก่าๆอ่ะเหมือนคุณต้องเรียนรู้จากประสบการณ์เก่าๆแล้วอย่าตัดสินกับคนใหม่ๆที่คุณจะเจอว่ามันจะต้องเป็นเหมือนสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคนนี้คุณอาจจะทำให้คุณได้รู้เลยว่าเหมือนจะถูกจังหวะถูกเวลามากๆถูกที่ถูกเวลาจริงๆเป็นคนนี้ใช่ที่เหมือนคุณอาจจะโสดมาในระยะเวลานึงแล้วคุณรอใครสักคนนึงที่มันใช่คนนี้แหละนะคะคนนี้แหละเขาจะเข้ามาเติมเต็มเรานะคะจะได้แบบเหมือนเปิดอกเปิดใจกันในอนาคตนะคะโอเคค่ะพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คุยเนาะมาดูสถานการณ์ความรักฝั่งคุณนะคะ8เหรียญ7เหรียญ7ถ้วย5เหรียญมีแต่เหรียญมีแต่เหรียญนะคะมีแต่ความรู้สึกว่ามันคือการลงทุนคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้คือการลงทุนจะเป็นการลงทุนจากการ take action จากความรู้สึกหรือแม้แต่เรื่องของการลงทุนในเรื่องของการซื้อของเรื่องของเงินทองอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางคู่นะคะแต่ในที่เนี้ยมันเป็นการลงทุนที่คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันค่อยๆเติบโตคุณเห็นการเติบโตของความสัมพันธ์ในช่วงของต้นไตรมาสนะคะหลายๆอย่างมันเหมือนแบบทำให้คุณมีจินตนาการมีความคิดมีภาพเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี้ยมากขึ้นนะคะพอคุณมีความคิดมีจินตนาการมีภาพฝันเกี่ยวกับความสัมพันธ์มากขึ้นอ่ะอาจจะมีในเรื่องของความต้องการว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้1 2 3 4มากขึ้นอาจจะมีความคาดหวังเข้ามาอันนี้จะเป็นข้อเสียนิดนึงนะคะคุณจะมีความคาดหวังเข้ามาในช่วงของปลายไตรมาสแต่คุณไม่ได้คาดหวังแค่อย่างเดียวไงคุณ take action เพื่อที่จะให้ความคาดหวังนั้นน่ะเป็นจริงในความสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันแต่คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยหนึ่งคือมาจากความคิดและแรงกดดันที่เราอยากให้มันเป็นอยากให้มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์อยากให้ความสัมพันธ์มันออกมาดีอยากให้มันเป็นสเต็ป1 2 3 4ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณมีความคาดหวังเยอะคุณก็อาจจะเหนื่อยสักนิดนึงนะคะต่อไปฝั่งคนคุยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างฝั่งเขาก้าวถ้วยเป้าหมายสำหรับคนนี้ค่อนข้างยังมีความกำแพงของเซฟโซนนะคะยังมีกำแพงของเซฟโซนของตัวเองอยู่ยังกลัวในเรื่องของความผิดหวังกลัวในเรื่องของรักซ้อนเขายังไม่แน่ใจในตัวเรานะว่าเราเนี่ยจะมีตัวเลือกหรือเปล่าน่าจะมีตัวเลือกเข้ามาแน่ๆเลยต้องมีตัวเลือกแน่ๆต้องแอบคุยกับใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาแอบคิดในเชิงแบบนี้นะคะเขายังไม่เชื่อใจเราเขายังไม่ได้ไว้ใจเราแบบเต็มที่แบบ 100% น่ะระแวงด้วยนะคะอยากจะรักนะแต่ก็กลัวผิดหวัง
กลัวเกินไปอ่ะคือเขามองในมุมที่มันแย่เลวร้ายที่สุดในช่วงนี้นะคะเหมือนจะมีเรื่องราวบางอย่างเข้ามาทำให้เขาคิดอย่างนี้นะดูสิยังไง5ถ้วย2ไม้เท้าบางคนเป็นความรักทางไกลอ่ะเป็นความรักทางไกลหรือเป็นความรักจากโลกออนไลน์บางคนจะไม่เคยเจอกันแล้วเป็นในลักษณะของไทม์โซนได้ปะคุณกลางวันเขากลางคืนอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาใช้เวลาคนคุยกันการใช้ชีวิตมันไม่ตรงกันเขาเองก็คาดหวังนะเขาเองก็คาดหวังเขาอยากเห็นคุณเทคแอคชั่นมากกว่านี้เขาอยากเห็นคุณเทคแอคชั่นมากกว่านี้เขาอาจจะมีทรามาในใจที่มันเป็นเหมือนเป็นปมบางอย่างในใจอะที่มันทำให้เขารู้สึกว่าคุณจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคุณจะเป็นแบบประสบการณ์เก่าๆที่ผ่านมาหรือเปล่าคือเขามีกำแพงจากแผลเยอะแล้วมันคล้ายๆมาตัดสินว่าเราจะทำแบบนี้แล้วมัน1บวก1จะเท่ากับ1จะเท่ากับ2เหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงมันไม่จำเป็นจะต้อง1บวก1เท่ากับ2เสมอไปในเรื่องของความรักค่ะมันยืดหยุ่นมันไม่ตายตัวนะคะซึ่งเขาต้องไปทำความเข้าใจตรงนี้เขามีแผลบางอย่างในใจอ่ะเขาต้องจัดการความคิดตรงนี้มันถึงจะไปได้ไม่ใช่แค่กับเรานะต่อให้เขาเจอคนใหม่ๆถ้าเขายังคิดอย่างเงี้ยมันก็ยากสำหรับเขานะคะที่จะสักเซสได้เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณนะบอกตรงนะเขาก็คิดการไกลกับเรามากนะเขาอินกับเรามากเพราะอินกับเรามากความกลัวก็มากตามความกลัวความระแวงก็มากตามนะคะทุกอย่างอ่ะเขาอยากให้มันเป็นไปมันเหมือนฝันอ่ะมันเหมือนฝันมันดีมากๆจนรู้สึกว่ามันจะอยู่แบบเนี้ยได้นานหรือเปล่าจะแฮปปี้แบบนี้ได้ในระยะยาวนานหรือเปล่านะคะทีนี้เรามาดูฝั่งคุณซิว่าคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาจริงๆแล้วคุณก็ชัดเจนนะคุณมองว่าการกระทำการเทคแอคชั่นของคุณค่อนข้างชัดเจนมากๆแต่คุณไม่แน่ใจว่าบางทีอ่ะคุณเทคแอคชั่นกับเขาคุณแสดงออกกับเขาอ่ะเหมือนเขาไม่เก็ตเหมือนเขาไม่เก็ตเราหรือเปล่าเหมือนเขาแบบไม่ได้อินกับเราขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำยังไงเราต้องแสดงออกแบบไหนเขาถึงจะเข้าใจในเจตนาของเราบางคนเนี่ยมีความแตกต่างในเรื่องของภาษาเรื่องของวัฒนธรรมอาจจะต้องเรียนรู้ตรงนี้เพิ่มเติมกับทั้งสองคนนะคะไปต่อที่บทสรุปค่ะสี่ดาบในถ้วยโอเคสามใบจากบทสรุปนะคะสถานการณ์อะปล่อยเงียบไม่ค่อยจะได้ปล่อยเงียบบุ๊กปล่อยให้สถานการณ์ความสัมพันธ์มันดูนิ่งๆเรียบๆเพื่อไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็ไม่ได้หวานหวือหวามันจะทำให้อีกคนหนึ่งรู้สึกคิดมากเป็นกังวลคือจะต้องมีการเทคแอคชั่นจะต้องมีการแบบคำหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเรื่อยๆตลอดเวลาแบบไม่ขาดจะต้องมีการจีบกันจะต้องมีการแบบคำพูดในเชิงให้ประทับใจกำลังใจหรืออะไรที่มันแบบดีต่อใจแบบห้ามขาดเลยนะคะก็จะตรงนี้นิดหนึ่งนะคะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะสุดท้ายค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์คนมีคู่นะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคนแล้วก็คนรักเนาะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะ1ถ้วย7ไม้แต่ละตัวคุณนะคะมีคนเข้ามาอยากจะจีบคุณอยากจะเข้าหาคุณแต่คุณมีกำแพงชัดเจนว่าไม่เอาไม่ต้องมายุ่งฉันมีแฟนแล้วฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูเหมือนกับว่าเขาจะยังไม่ได้หยุดง่ายๆนะคนนี้เข้ามาจีบมาชอบเนี่ยเหมือนจะยังมากดไลค์ยังจะเข้ามาแบบวุ่นวายกับคุณนะคะอาจจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณกับความกับคนรักของคุณอ่ะมีปัญหากันเล็กน้อยนะคะน่าจะฝั่งเขานะถ้ายังไม่เปิดฝั่งเขานะเขาน่าจะรู้หรือเห็นหรือไม่พอใจนะคะจะแบบต่อว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเครียดเลยคุณพยายามทำให้เขาให้คนรักเนี่ยชัดเจนนะว่าคุณซื่อสัตย์คุณไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนที่เข้ามาแล้วคุณก็ค่อนข้างชัดเจนกับคนที่เข้ามามากๆนะว่าฉันไม่ได้อยากยุ่งกับเธออะไรเงี้ยคือฉันมีแฟนแล้วฉันแบบ
สแปนอะไรเงี้ยคือเธอไม่ต้องมายุ่งกับฉันเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่คนเนี้ยมันดูจะไม่หยุดนะดูจะไม่หยุดอะไม่หยุดยั้งเนี่ยเออเดี๋ยวนะขอดูฝั่งคนรักหน่อยอืมอันเนี้ยนัดหมายเนี่ยจะมีการพูดที่โอ้โหทั้งอารมณ์นะคะคือเขาอยากจะมีเหตุผลกับเราแหละแต่ว่าบางทีอะรู้สึกว่ามันก็ไม่ไหวอะส่วนฝั่งคุณก็รู้สึกว่าคุณก็ชัดเจนไปแล้วอะยังจะยังไงอีกคือไม่รู้จะต้องชัดเจนขนาดไหนยังไงแล้วทําไมคือเขาไม่หยุดอะเออจะต้องบอกจะต้องอะไรเลยอะไรเงี้ยคุณก็เครียดนะคุณก็ค่อนข้างเครียดซีเรียสมากคือคุณก็แคร์คนรักมากอะกลัวว่าเขาจะเข้าใจเราผิดกลัวเขาจะแบบไม่โอเคกับเราอะไรเงี้ยส่วนฝั่งคนรักเราจริงๆแล้วนะพอเขาได้พูดอ่ะเขาก็สบายใจแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเหมือนเขาก็เชื่อในตัวคุณนั่นแหละแต่ฝั่งคุณค่อนข้างจะซีเรียสเนี้ยว่าแบบเอ้ยกลัวความสัมพันธ์จะมีปัญหากลัวเขาจะแบบเอ้ยมองเราไม่ดีเขาจะไม่ไว้ใจเราแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาก็เข้าใจนั่นแหละแต่แค่เหมือนอยากได้พูดอ่ะขอแค่ให้พูดนะคะขอแค่ให้พูดอะไรเงี้ยตัวเขาอ่ะค่อนข้างจะรู้สึกว่าเออแอบอิจฉาในตัวคุณนะว่าเอ้ยคือฉันก็มีแฟนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็มีคนอยากมาแย่งอะไรเงี้ยอยากจะเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ฝั่งฉันก็ไม่ได้แบบฮอตเหมือนเธอเลยนะอะไรเงี้ยมันก็แอบมีแบบฟิลนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นความงอนกันเล็กๆน้อยๆแต่ฝั่งคุณจะดูแบบค่อนข้างเครียดว่าเซนซิทีฟค่อนข้างจะเซนซิทีฟเลยนะคะไอ้คนใหม่ที่เข้ามาก็ดูแบบเหมือนกวนอ่ะเออเหมือนกวนเหมือนแกล้งเหมือนอะไรเงี้ยบล็อกได้ก็บล็อกไปเลยนะคะจบปัญหาทุกปัญหานะคะด้วยการบล็อกโอเคฝั่งเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณนะบางคนเป็นความรักทางไกลอ่ะหรือไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันก็ได้นะอาจจะอยู่คนละบ้านอะไรเงี้ยฝั่งเขาอ่ะเขามองว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะคือเขาไม่มีทางรู้หรอกถ้าไม่ได้เจอหน้ากันบ่อยๆทุกวันหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาไม่รู้เลยว่าหลังม่านหลังบ้านตรงนั้นนะคุณซื่อสัตย์กับเขามากน้อยแค่ไหนมันจริงมันเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็มองเห็นมาตลอดว่าตัวคุณน่ะเหมือนจะมีแบบมีคนอยากจะเข้าหาคุณอาจจะมีเสน่ห์มีคนอยากเข้าหาอะไรเงี้ยเขาเชื่อใจคุณนะแต่เขาไม่เชื่อใจคนอื่นเขาไม่เชื่อใจคนอื่นเลยอืมเขาเชื่อใจคุณไม่เชื่อใจใครแล้วเขาก็มองว่าปลากับปลาย่างกับแมวอะไรเงี้ยมันอยู่ใกล้กันมันอยากจะกินมันอยากจะเข้ามามันยาอะไรยังไงก็ได้อ่ะอืมซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งคุณอาจจะไปหวั่นไหวหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเขาไม่ได้อยู่ใกล้คุณนะคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาเนี่ยคุณมองว่าคุณชัดเจนกับความสัมพันธ์มากไม่เหลือที่อะไรให้กับคนอื่นแล้วอ่ะไม่เหลือที่อะไรบางทีอ่ะมันเป็นการคุยในลักษณะของความเป็นเพื่อนคุณไม่ได้คิดอะไรตามมารยาท ตามมารยาทนะคะแต่เขาฝั่งคุณก็แคร์คนรักของคุณนะคุณก็แคร์คนรักของคุณนะว่าบางทีแบบบางทีมันเป็นการคุยเรื่องงานจริงๆบางทีมันเป็นการคุยแบบมารยาทจริงๆไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งคุณชัดเจนมากจากความรู้สึกถ้าไพ่สลับถ้าตัวคุณเป็นในฝั่งข้างบนนะคะแล้วคนเราของคุณเป็นฝั่งข้างล่างบอกตรงว่าเชื่อใจได้ไว้ใจได้ชัดเจนมากกับความสัมพันธ์ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแล้วอะที่จะบอกให้รู้ว่าฉันรักเธอนะฉันแบบอินกับความสัมพันธ์นี้มากฉันแบบลงหลักปักฐานกับความสัมพันธ์นี้แบบมากๆจริงๆอ่ะอืมแต่หลักๆคือปัจจัยภายนอกที่ทำให้ที่แบบหาเรื่องเข้ามาก็คนมันสวยคนมันหล่อทำไงเออเนาะคนมันดีเนี่ยเออมันก็จะดึงดูดอะไรแบบนี้นะคะบทสรุปค่ะ8 เหรียญ7 หมาย1 เหรียญอืมความสัมพันธ์นี้จะต้องมีการพิสูจน์นะคะแต่การพิสูจน์มันไม่ได้เหนื่อยเปล่าหรอกคนหนึ่งที่พิสูจน์อีกคนหนึ่งก็เชื่อนั่นแหละแต่แบบขอแค่ได้พูดอ่ะบางทีคุณก็ไม่ต้องแบบเก็บทุกคำพูดของเขามาเครียดขนาดนั้นก็ได้นะคะคนนี้เป็นคนที่ใช่ของกันและกันแล้วระหว่างคุณกับเขาความยึดติดความคิดมากอ่ะคือฝั่งของคนที่มีคนเข้ามานะถ้าไพ่สลับหรือไม่สลับก็แล้วแต่ฝั่งของคนนี้มีคนเข้ามาจะเครียดมากกว่าคนที่เป็นแฟนของคนที่มีคนเข้ามาเออนะคะแรงดึงดูดขั้นสูงมากเลยมีแต่คนอยากเข้าหามีแต่คนอยากเข้ามาจีบนะคะถ้าไพ่ไม่สำหรับฝั่งคุณฝั่งคุณจะค่อนข้างกดดันแล้วก็เครียดว่าแบบคนเราจะคิดยังไงเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะโกรธเราไหมเขาจะอะไรไหมอะไรเงี้ยนะคะโอเค
คลิปของทัดน้ำก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ